แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเซสชั่นถัดไปเราจะเข้ากันสู่ adoption และแนวทางการทำธุรกิจในโลก Web 3นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากสปีกเกอร์ทุกท่านที่อยู่กับเราบนเวทีนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านพบกับคุณยาดาการจะนิสากร CFP คุณพุทธิพรหงสุรกุล Business Development Manager Bitcup Blockchain Technology คุณพนันธรละออัฐวุฒิCFA CEO Vuka Digital Crown Token นะคะและคุณสิริธรสัจจทิพวรรณ CSO Band Protocol นะคะในช่วงนี้ขอมอบไมค์ให้กับคุณยาดานะคะเป็นโมเดเรเตอร์ของเราขอเสียงปรบมือต้อนรับ Guest Speaker ของเราทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์ในวันนี้ในวันนี้ก็ขออนุญาตให้เป็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนกันแบบสบายๆละกันนะคะขออนุญาตแนะนำตัวสั้นๆว่าชื่อฟ้านะคะฟ้ายาดานะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ร่วมกันนะคะกับวิทยากรทั้ง3ท่านจาก3องค์กรเลยซึ่งเป็นผู้นำนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับบล็อกเชนแล้วก็เว็บ3ในวันนี้ด้วยนะคะและประเด็นที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ adoption แล้วก็แนวทางในการทำธุรกิจในโลกของเว็บ3นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะฟ้าเชื่อว่าจากผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเว็บ3ที่มีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นก็เลยอาจจะแบบว่าอยากจะให้เรามาพูดคุยเจาะลึกการปูพื้นฐานกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าในเรื่องของเว็บ3เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีคำนิยามจากแต่ละท่านเป็นมุมมองยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นเพื่อความสบายสบายๆเป็นบรรยากาศสบายๆนะคะก็คือจะมีคุณพุทธนะคะคุณแก้วแล้วก็คุณฝนนะคะอยู่ร่วมกันในวันนี้ขออนุญาตถามจากคุณพุทธก่อนเลยแล้วกันค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เราก็คืออยู่กับโลกที่เป็นอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะคำถามก็คือแล้วที่มาที่ไปมันของเว็บ3เนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างจากปัจจุบันที่เราก็มีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วเราก็มีการใช้งานอยู่แล้วอะค่ะทำไมถึงมันจะต้องมีการนำไปสู่เว็บ3ด้วยครับผมก็ถ้าอธิบายง่ายๆว่าจริงๆปัญหาของอินเทอร์เน็ตยุค2เว็บ2ยุคปัจจุบันเนี่ยคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันส่งของมีค่ากันไม่ได้คือเราไม่สามารถส่งของมีค่าบนโลกออนไลน์ได้นะครับก็คืออินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยมันแลกเปลี่ยนกันได้แค่อินฟอร์เมชันคือ Facebook Twitter อีเมลพวกนี้คือแลกเปลี่ยนแค่ข้อมูลแต่เราไม่สามารถส่งทองได้เราไม่สามารถส่งเงินหรือเราไม่สามารถส่งอะไรก็ตามที่มีค่านะครับนั่นเลยเป็นที่มาว่าโลกเราเนี่ยเลยพยายามที่จะ adoption แนวคิดของเว็บ3ขึ้นมานะครับนะฮะก็เรียกว่าปัญหาเนี้ยถ้าให้ลงเทคนิคมันชื่อว่าปัญหา double spending นะครับก็คือว่ามันเป็นปัญหาว่าเราเนี่ยอยากจะส่งของมีค่าแล้วพอเราส่งไปแล้วเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าของเราอ่ะมันส่งไปแล้วนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันบันทึกอยู่บนบล็อกเชนนะครับมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าโอเคพอเรา adoption technology พวกนี้เข้ามาเนี่ยมันเลยปัจจุบันเนี่ยมันโดนเรียกว่ายุคเว็บ3นะครับโอเคเลยก็คือสิ่งที่มันอาจจะมองว่าเป็นข้อจำกัดในปัจจุบันอยู่ก็คือมันอาจจะมีเรื่องของ value ที่มันไม่สามารถที่จะ transfer บนโลกอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าด้วยเว็บ3มันสามารถทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างนั้นใช่ไหมคะคุณพุทธใช่ครับโอเคเลยค่ะถ้างั้นขอมาที่คุณแก้วหน่อยละกันนะคะอาจจะมีถามหน่อยละกันนะคะว่าเรื่องของคุณสมบัติสำคัญเลยของเว็บ3ที่มันอาจจะมีความแตกต่างจากอินเทอร์เน็ตที่เราใช้งานกันโดยทั่วไปในปัจจุบันอยู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงที่มันแตกต่างกันไปบ้างคะค่ะอย่างแรกเลยก็คือ decentralization อย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าconsumer ผู้ใช้หรือว่าคนที่ถือโทเค็นก็ตามอยากจะให้มีการกระจายอำนาจให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่แตกต่างจากเว็บ1หรือเว็บ2แล้วก็การปกป้องข้อมูลการรักษาความลับของuser ไอ้ตัวเนี้ยก็จะทำให้ business สามารถเรียกว่ากระจายไปในด้านbusiness model ที่เน้นไปในความต้องการของลูกค้าให้ลูกค้ามีสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลของตัวเองได้มากขึ้นก็จะเป็นในทางนั้นค่ะโอเคเลยก็คือในเรื่องของการใช้งานในปัจจุบันมันก็อาจจะมีข้อจำกัดในหลายๆอย่างที่ได้มีการกล่าวมาด้วยแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติความเป็น decentralization เนาะที่อาจจะแบบว่ามีความแตกต่างกันนะคะทีนี้มาที่คุณฝนละกันนะคะอยากจะแบบว่าให้ยกตัวอย่างหน่อยละกันคืออย่างในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเราก็อาจจะเห็นภาพว่าเอ้ยเราก็อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ที่เป็นแบบเป็นเบราว์เซอร์นะคะหรือว่าเข้าไปทางแอปพลิเคชันแต่ว่าในการที่มันมาถึงของเว็บ3เนี่ยมันจะทำให้พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้คนเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะ
คือผมว่าต้องบอกว่าอินเทอร์เฟซเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนอินเทอร์เฟซการที่เราหรือ user interface กับอินเทอร์เน็ตอาจจะยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเว็บ3มันคือ you read you write แล้ว you execute ได้เพราะฉะนั้นเหมือนที่เมื่อกี้คุณพูดก็คือสมผลอยากส่งเงินให้คุณฟ้าแต่ผมก็เข้าอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะเข้าไปที่ wallet ฝนแล้วผมก็ส่งให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทนที่ผมจะต้องผ่านแบงค์อันนี้ก็คือเหมือนกระจายอำนาจมาให้เรามากขึ้นแล้วก็แบบไม่ต้องรอดูว่าแบงค์จะอนุญาตไหมจะปล่อยไหมเขาต้องมา KYC ไหมว่าฉันเป็นใครไอ้ก็คือส่งให้อยู่ได้เลยโอเคก็คือเหมือนด้วยความที่มีคุณสมบัติของการที่มันมีการกระจายศูนย์อยู่แล้วคือหลายคนเวลาที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพเนาะคือเวลาที่เราใช้งานก็คือเหมือนเป็นการที่เราแค่พิมพ์ข้อมูลหรือว่าเซิร์ฟบนอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือมันจะมีตัวกลางที่เป็นคนคัดกรองข้อมูลของเราอยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็นข้อจำกัดที่อาจจะหายไปเมื่อมันเข้าสู่ยุคของเว็บ3อย่างนั้นใช่มั้ยคะใช่ค่ะก็คือก่อนหน้านี้เว็บมันอาจจะมีตอนแรกเลยเว็บ1อย่างเงี้ยก็คือคนๆนึงเขียนโพสต์หรือเขียนอะไรมาเยอะๆแล้วก็มีคนจำนวนมากไปอ่านพอเป็นเว็บ2ก็จะเป็น user generated content เรา interact กันได้ในโซเชียลมีเดียพอเป็นเว็บ3อ่ะค่ะมันคือฝนไม่ได้ต้องผ่าน Facebook ไม่ต้องผ่านใครฝนส่งตังค์ฝนให้ได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตกลับมาที่พี่พุทธสักหน่อยละกันนะคะเมื่อกี้พูดไว้น่าสนใจมากๆอย่างในเรื่องของการที่พูดว่าในเว็บ3เนี่ยเรื่องของ value มันสามารถที่จะ transfer บนเว็บ3ได้ทีนี้โดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นกลไกเบื้องหลังมันตรงนั้นนะคะมันเกิดจากอะไรเหรอคะครับก็ถ้าผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับคือปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะส่งเงินกันใช่ไหมครับเราก็เข้าไปในหน้าเว็บหรือเข้าไปในแอปของธนาคารนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราส่งเงินกันจริงๆเนี่ยคือธนาคารเขาก็จดบัญชีให้เราว่าโอเคเงินผมหายไปละ50บาทใช่ไหมครับแล้วก็โดนทรานสเฟอร์ให้เพื่อนผมละ50บาทนะครับแต่ว่าพอมันเกิดเทคโนโลยีบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเกิดเว็บ3เนี่ยมันกลายเป็นว่าสมมติว่าถ้าผมอยากจะส่งเงินเนี่ยผมก็ส่งเงินให้เพื่อนผมได้เลยแล้วข้อมูลเนี่ยมันโดนบันทึกอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนแทนคือไม่ได้ไปบันทึกอยู่ในธนาคารเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบของมันเนี่ยมันก็เลยจะเปิดเรียกว่า enable ให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ๆได้อย่างเช่นว่าสมมติว่าเราอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับคือบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลเปิดอยู่บนใครๆก็ access มันได้เพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากทำแอปพลิเคชันที่โอนเงินแบบแบงค์นะครับเป็นโปรแกรมเมอร์สักหนึ่งทีมเนี่ยมีอยู่สองคนทั่วเลยคุณสามารถที่จะaccess เอาระบบความคิดแบบนี้ได้โดยที่แล้วคุณสามารถทำแอปพลิเคชัน on top ให้มีการส่งเงินได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุน infrastructure แบบแบงค์เลยนะครับนี่เลยเป็นที่มาว่าโอเคทำไมเว็บ3เนี่ยมันเลยเรียกว่าเป็น disruption หรือเป็นคลื่นลูกที่ดูน่ากลัวมากมันพูดได้เลยว่าเว็บ3มันเหมือนเป็นการนำเสนอสิ่งที่เราในฐานะ user เนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเราเคยต้องการสิ่งนี้อยู่เนาะเหมือนเป็นการนำเสนออะไรที่มันเป็นการทลายขีดจำกัดจากโลกอินเทอร์เน็ตในยุคเดิมนะคะแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของ security ที่มันมากขึ้นด้วยหลายๆคนอาจจะมองข้ามในประเด็นนี้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้อาจจะให้ย้อนไปในตอนแรกเลยที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเพิ่งถูกนำเสนอให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ใช่ไหมคะในตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรมันคือเทคโนโลยีที่มันพูดถึงอะไรกันเนี่ยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าพอในจุดเวลาหนึ่งที่เราเริ่มมีความคุ้นชินกับมันมากขึ้นมันก็กลายเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอย่างในปัจจุบันเรามีโซเชียลมีเดียเราก็มีอาชีพใหม่ๆอย่างเช่นที่เป็นโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์นะคะอย่างในปัจจุบันเลยก็เหมือนการเว็บ3เนี่ยก็นับว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในการแนะนำตัวให้กับคนทั่วโลกได้ไม่นานนักนะคะแต่ทีนี้ก็คือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพเลยว่าในแง่ของเว็บ3เนี่ยมันจะสามารถถูกนำไป adopt ยังไงหรือว่าจะกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆยังไงได้บ้างนะคะอยากจะให้พี่แก้วนะคะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจากการที่มันเกิดเว็บ3ขึ้นมาเนี่ยเรามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆที่หลายๆคนอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนค่ะอันนี้ต้องบอกว่าในทางธุรกิจโดยทั่วไปก่อนที่จะเข้ามาในทาง entertainment industry ที่เดี๋ยวพี่แก้วจะใช้มาเป็นตัวอย่างนะคะก็คือว่าคนเราทำธุรกิจเราเห็นแล้วว่าความต้องการของลูกค้าตอนนี้มัน move ไปในการที่ต้องการการมีการกระจายอำนาจที่มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ผู้ถือ user ต้องการเพราะฉะนั้น business หน้าที่ก็คือจะต้องตอบโจทย์สิ่งที่ลูกค้าต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ว่าเราจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนก็ตามสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ adopt
บล็อกเชนเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโมเดลบิสเนสของเราอย่างในทางทีมของเราค่ะเราทำ Cloud Token ซึ่งเดี๋ยวขอเล่านิดนึงว่า Cloud Token คืออะไร Cloud Token เป็น very first global entertainment token โดยการที่เราใช้ linkage ของ IP NFT และ Metaverse ใน ecosystem ของเรามาสร้างมูลค่าให้กับตัว Token ตัวนี้แล้วก็ลิงตัวโทเค็นตัวนี้ลิงก์ไปถึงแพลตฟอร์มของเราที่ชื่อว่า iDOT ที่จะมีการให้ฟังก์ชันให้ผู้ถือโทเค็นสามารถมาสเต็กมาโหวตได้และตัวตรงนี้ละค่ะคือการที่พลิกแล้วก็ปรับ business model ของธุรกิจของเราเช่นปกตินะคะถ้าเราเป็นผู้ชมเราเป็น audience viewer เราดูหนังสักเรื่องนึงเราก็คือ passive เราก็แค่ดูหนังแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องการทำคือต้องการให้ผู้ถือโทเค็นของเรามีสิทธิ์ที่จะได้ออกความเห็นเขาเป็นส่วนหนึ่งใน process ในกระบวนการสร้างของเราการทำหนังแอนิเมชันสักเรื่องนึงอะค่ะเราใช้ทั้งเงินลงทุนมหาศาลทั้งเวลาที่เวลาใช้เวลาค่อนข้างนานเลยเพราะฉะนั้นใน process ที่มันนานและเงินลงทุนที่เยอะขนาดนี้สิ่งที่จะช่วย business เราก็ได้เลยก็คือให้ viewer เข้ามามีส่วนร่วมใน process business ได้อะไรแน่นอนเราได้ feedback เราสร้าง engagementเราได้สร้าง awareness ก่อนที่หนังเราจะฉายเลยด้วยซ้ำแล้วทางผู้ถือโทเค็นหรือว่า viewer ได้อะไรเขาคือเสียงของเขา เรียกว่าส่วนหนึ่งของเขาความต้องการของเขาอยู่ในหนังของเราเพราะฉะนั้นมันก็เป็น situation ที่เรียกว่ามัน win-win ทั้ง business แล้วก็ consumer ด้วยอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย web 3มันไม่ใช่แค่ deep tech แต่ว่าทุกเซกเตอร์ทุก business สามารถ adopt แล้วก็เอามาใช้ได้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะน่าสนใจมากเหมือนเป็นการหยิบเอาเว็บ3มาใช้กับโลกที่มันเป็นในฝั่งของเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ด้วยหมายถึงว่าโดยทั่วไปสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราอาจจะแบบว่าใช้ดูหนังผ่านทางเว็บสตรีมมิ่งแต่ว่าปัจจุบันก็คือเราอาจจะแบบว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นกับสิ่งที่เราดูอย่างกับแอนิเมชันที่เราดูได้อย่างนั้นใช่ไหมคะพี่แก้วใช่ค่ะอย่างเช่นแบบเราอาจจะสามารถโหวตได้ว่าอยากจะให้ตอนจบเป็นยังไงหรือว่าแบบสามารถที่จะมีเป็นหมายเข้าใจว่ามันจะเป็น utility token ที่สามารถทำอะไรบางอย่างมีกิจกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับตัว animation หรือว่าตัวหนังได้ใช่ค่ะเช่นอาจจะได้เลือก character ว่า character ตัวไหนนะที่เราชอบมากที่สุดแล้วอยากให้ character ตัวนี้ไปอยู่ใน animation film ของเราหรือว่าตอนนี้นะเรามีหนังให้เลือก3เรื่องเรื่องไหนที่รู้สึกว่าอยากให้เราหยิบขึ้นมาทำก่อนคนที่ถือโทเค็นของเราเขามีสิทธิ์ในการให้ความเห็นเขามีอำนาจในการควบคุมมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเราผู้ที่เป็นผู้สร้างเราก็รู้ด้วยว่าวิวเวอร์ของเราต้องการอะไรว่าดูจะเป็นแบบการพลิกมิติใหม่ของการดูหนังที่บ้านเลยนะคะขออนุญาตมาที่คุณฝนกันต่อเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วสำหรับคุณฝนนะคะในอินดัสทรีที่เราทำงานอยู่เรามองว่าจากการที่เกิดขึ้นของเว็บ3เนี่ยมันทำให้เรามองเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างคะขออิง example เหมือนตั้งแต่ตอนต้นก็คือมุม finance นะคะเป็น decentralized finance ดีกว่า เยอะมากเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่วันนี้แบงค์ทำได้จริงDeFi ก็ทำได้แล้วก็แค่ทำในอีกมุมหนึ่งเช่นผมอยากให้คิดถึง adoption สำหรับคนหมู่มากดีกว่าแบบว่าถ้า let's say สมัยก่อนต้องส่งเงินไปให้น้องหรือเพื่อนที่ต่างประเทศอะหรือทุกวันนี้ผมก็ยังทำไม่ได้การที่มันมีสิ่งนี้เข้ามามันทำให้ผลสามารถทำได้ไม่ต้องผ่านแบงค์ถูกไหมคะแล้วก็อยากให้คิดถึงอีกสิ่งหนึ่งด้วยก็คือเช่นปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วเนี่ย stablecoin อะค่อนข้างเป็นอะไรที่บูมมากก่อนที่จะมี collapse ที่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่ไปอันนี้ผลเสียดายมากเพราะว่าถ้า stablecoin ถูก adopt มาจริงๆอะค่ะมันหมายความว่า currency ที่ทุกวันนี้อาจจะถูกปั่นโดยผู้เล่นบางคนอยู่อะมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแล้วก็สมมุติอยู่ในประเทศใดที่เหมือนค่าเงินมันถูกปั่นนะคะเขาก็ไม่ต้องถูก expose to risk อะไรแบบนี้อันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือถ้าสมมุติว่าคุณฟ้าอยากเอาอะไรไปจำนองใช่ไหมคะก็คือทำได้เลยไม่ต้องผ่านใครเลยเหมือนกันเรามี asset อันนึงเราเอาไปวางแบบไม่ได้ compound อะไรแล้วก็ทำ lending ออกมาว่าขอยืมตังค์เท่านี้นะแล้วฉันจะไปทำอะไรต่อกับเรื่องของฉันอันนี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนไม่ได้มี access ถึงสิ่งนี้คือผมว่าพวกเราแบบ privilege มากอยากใช้เงินก็ได้ใช้อยากเปิดบัญชีก็ได้เปิดจะแบบโอนเงินจะ
เหมือนแบบ lend money take money out collateral อะไรต่างๆเราทำได้เองหมดแต่มันมีเหมือนหลายคนที่เข้าถึงสิ่งนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าธุรกิจในแบงกิ้งทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันเอามากรอบแล้วก็ทำในเว็บ3ได้หมดเลยก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่มันกำลังมีอยู่ในสถาบันการเงินในธนาคารในปัจจุบันมันก็สามารถมีอีกแง่มุมที่สามารถที่จะทำให้เราใช้งานมันเข้าถึงมันได้กว้างขึ้นแล้วก็รวดเร็วกว่าไม่ต้องอาศัยตัวกลางไม่ต้องเสียเวลาในส่วนนั้นแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของค่าธรรมเนียมอีกอย่างนั้นใช่ไหมคะจริงๆถ้าผ่านผู้เล่นใดๆก็ตามส่วนใหญ่ค่าธรรมเนียมก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ต้องรันธุรกิจเขาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าฝนคิดว่าแบบทุกวันนี้เอาสมมุติว่าถ้านอกเหนือจากเบสิกที่แบบอยากส่งเงินให้คนใช่ปะคะหรือว่าแบบจำเอาอะไรไปจำนองแล้วก็แบบtake money out เราจริงๆสมมุติคนอยากซื้อหุ้นของต่างประเทศนะคะทุกวันนี้ก็ทำได้เหมือนกันผ่านทางนี้โดยที่ฝนไม่ต้องมีบัญชีที่ต่างประเทศฝนไม่ต้องไปพูดว่าฝนเป็นซิติเซนของเขานู่นนี่นั่นมันก็เลยเหมือนทำให้เราสามารถทำธุรกรรมที่เริ่มต้นด้วยตัวเองได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องอาศัยการยืนยันการแอปพรูฟจากตัวกลางท่านอื่นอย่างนั้นโดยที่เราก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะว่ามันก็คือเราเป็นเจ้าของทั้งหมดที่เราทำเข้าใจหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราปฏิเสธการที่จะมีตัวกลางในการที่จะเข้ามาช่วยประสานงานในอีกทางนึงก็เท่ากับการที่เราอาจจะต้องมีความรับผิดชอบในการที่ต้องดูแลตัวเองที่มันมากขึ้นด้วยประมาณนั้นเนาะทีนี้มาฝั่งที่คุณพุทธกันบ้างนะคะมองว่ามีโอกาสในการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จากโลกของเว็บ3บ้างจริงๆมันเกิดขึ้นได้เยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าผมจะใช้คำว่าอินเทอร์เน็ตทำอะไรได้เนี่ยเว็บ3เนี่ยมันเกือบจะมาได้หมดเลยแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างให้มันฟังดูใกล้ตัวและคิดว่าอาจจะเป็นไอเดียได้นะครับก็คือจริงๆผมยกตัวอย่างคือระบบพอยต์ปัจจุบันระบบพอยต์ปัจจุบันเนี่ยโลกเว็บ2เนี่ยคือต่างแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ออกพอยต์มาถูกไหมครับแล้วในทางเทคนิคเนี่ยก็คือพอยต์ตัวนี้มันโดนบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของบริษัทของใครของมันนะครับการที่จะเอามาเล่นอะไรต่อเนี่ยเอาพอยต์พวกนี้มาเล่นอะไรต่อปัจจุบันเนี่ยมันทำไม่ค่อยได้ละเพราะว่ามันออกโดยบริษัทนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพอยต์เนี่ยมันเกิดในโลกของเว็บ3อยู่บนบล็อกเชนเนี่ยจริงๆคือมันเอามา adopt ใช้อะไรก็ได้โปรแกรมเมอร์ access มันได้ลองนึกถึงนะครับสมมุติว่าเราได้พอยต์มาอันนึงเราสามารถ convert เป็นพอยต์ของอีกแบรนด์ได้หรือ even แม้กระทั่งว่าเราเอาพอยต์เนี่ยเข้าไปทำแคมเปญอยู่ใน Metaverse เข้าไปอยู่ในเกมก็ได้คือมันจะเกิดการ collab ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยครับในระบบแค่ระบบพอยต์ของเป็นเว็บ3เนี่ยเหมือนเวลาปกติเวลาที่แบบเราอยากจะเอานึกถึงเวลาที่เราใช้งานโซเชียลมีเดียก่อนก็ได้สมมติว่าเรามีการสร้างตัวตนของเราสร้างอวตารของเราในที่หนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะย้ายแพลตฟอร์มปุ๊บต้องเปลี่ยนใหม่อีกมันก็ไม่มีความเชื่อมโยงกันหรือว่าในเรื่องของการสะสมพอยต์สมมติว่าเรามีพอยต์ของแพลตฟอร์มนี้แต่ว่าเดี๋ยวพอจะไปใช้อีกแพลตฟอร์มนึงก็กลายไปว่าคะแนนของอีกที่นึงไม่มีความหมายกับอีกที่นึงเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าในเรื่องในโลกของเว็บ3เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันได้เราก็จะมองเห็นว่ามันอาจจะเป็น borderless ไปแล้วคือแต่ละที่มันก็สามารถที่จะเอามาร่วมกันมาคอลแลบร่วมกันประมาณนั้นใช่ไหมคะโอเคเลยทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามาพูดถึงในสิ่งที่คุณพุทธทำอยู่ละกันค่ะอย่างทาง Bitcup เองเนี่ยตอนนี้คือเรามีโปรเจกต์อะไรที่มันมีความเกี่ยวข้องกับเว็บ3โดยตรงบ้างไหมคะที่อยากจะมาแบ่งปันให้ฟังอ๋อโอเคถ้าเกี่ยวข้องโดยตรงเลยเนี่ยจริงๆตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Bitcup Next ครับก็คือว่าเป็นจริงๆมันเป็นเหมือนประตูเนาะประตูของเว็บ3เลยคือ Bitcup Next เนี่ยมันเป็นเหมือนทำหน้าที่ง่ายที่สุดของมันคือมันเป็น wallet เก็บดิจิตอลแอสเซททุกอย่างที่เกิดบนโลกขึ้นมาบนโลกดิจิตอลนะครับซึ่งโอเคมันทำงานอยู่บน Bitcup Chain อีกทีนึงซึ่งตรงนี้ครับเรามองว่ามันเป็นประตูทางเข้าเลยในการที่จะทำให้ user เนี่ยเข้ามาใช้งานโลกเว็บ3ได้เลยแล้วก็ตัว Bitcup Next เนี่ยครับโดยหลักการของมันเนี่ยคือมันจะไปต่อเว็บไซต์อะไรก็ได้เพราะนั้นเนี่ยจริงๆโดยหลักการเนี่ยคือเว็บไซต์ที่เป็นเว็บ 2.0 โดยทั่วไปเนี่ยถ้าพอคุณenable idea นะครับแล้วก็ต่อเข้ามากับผลิตภัณฑ์ของเราตัวนี้ก็คือจริงๆมันก็คือคุณก็สามารถเข้าเริ่มก้าวประตูเข้ามาสู่เว็บ3ได้แหละนะครับ
ดูเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนน่าจะต้องได้ใช้งานแน่ๆเหมือนเวลาที่เราไป explore ในแต่ละพื้นที่เราอยากจะพกกระเป๋าตังค์ไปด้วยซึ่งในตอนนี้ก็คือทาง BitCup เองก็มีโปรเจกต์ในส่วนนี้อยู่ที่ทำให้เราสามารถใช้งานได้จากหลายๆแพลตฟอร์มพร้อมๆกันอย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคงั้นมาทางที่คุณฝนกันบ้างค่ะตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะมาแบ่งปันให้ฟังอีกบ้างไหมคะว่าตอนนี้เรามีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเว็บ3อยู่บ้างค่ะคือ2อันดีกว่าแบรนด์เป็น Data Oracle เป็นคนฟีดราคาให้Decentralized application ที่เมื่อกี้อธิบายไปสมมุติว่าอยากเอาเหรียญ A ไปค้ำแล้วก็เอาเงินที่เป็นเหรียญ B ออกมาค่ะราคาที่คุณจะได้ขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาดมันคือเท่าไหร่สมมุติเราต้อง over collateralize ถูกไหมคะสิ่งที่แบรนด์ทำก็คือเอา data พวกนี้ค่ะไปฟีดให้ DeFi ต่างๆหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องใช้ราคาในการทำธุรกรรมในมุมที่2ก็คือเกมละกันค่ะเพราะเมื่อกี้เห็นพูดเรื่อง NFT ส่งพอยต์นู่นนี่นั่นคือต่อไปเนี้ยถ้าสมมติว่าในเกมคุณจะมีแอสเซทที่มีราคาจริงๆอ่ะการที่จะมินต์หรือจะได้แอสเซทอะไรพวกนั้นมาผมคิดว่าสำคัญมากที่เราจะต้องแบบเชื่อถือมันได้หรือเราต้องรู้ว่ามันแรนดอมจริงๆสิ่งที่แบรนด์ทำก็คือเราสามารถ verify ให้process หรือว่าการเวลายูมินสิ่งของขึ้นมาหรือ NFT อะไรขึ้นมาค่ะสามารถให้ user เชื่อใจได้ว่าแบบมันไม่ได้มีใครเอี่ยวอยู่ข้างหลังทำผ่านแบรนด์มันเป็นสะพานที่แบบว่าเชื่อมสิ่งให้มันเป็นข้อมูลจากโลกความจริงของเราให้เข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตได้อย่างราบรื่นอย่างนั้นใช่ไหมคะเรียกอย่างนั้นก็ได้โอเคได้เลยค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าในตอนนี้เราพูดถึงโอกาสและแต่ว่าในสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นต้องพูดถึงด้วยก็คือในอีกมุมหนึ่งของเหรียญเนาะก็คือในเรื่องของสิ่งที่อาจจะต้องถูก disrupt ไปหรือว่าสิ่งที่อาจจะมีความสำคัญที่มันน้อยลงจากการเกิดขึ้นของเว็บ3อันนี้ก็คือเผื่อที่จะให้ใครหลายๆคนเนี่ยจะได้เกิดความตื่นตัวหรือว่าในการเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมานะคะอย่างเมื่อกี้คือคุณฝนให้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในประเด็นของธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินในส่วนนี้ก็คืออาจจะมีแง่มุมนึงที่ถูก disrupt ไปอย่างแน่นอนทีนี้มันน่าจะมีประเด็นอื่นๆอีกบ้างไหมที่อาจจะหายไปหรือว่ามีความสำคัญที่ลดน้อยลงเมื่อมันมีเว็บ3เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเริ่มที่มุมมองของคุณแก้วก่อนเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะหมายถึงการเปลี่ยนใช่อาจจะมีธุรกิจไหนหรือว่ากิจกรรมไหนที่มันอาจจะหายไปเมื่อมันมีเว็บ3เกิดขึ้นมาในมุมมองของเราค่ะขอมองว่าไม่เชิงหายแต่ว่าเป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนดีกว่าค่ะคืออย่างที่ทุกท่านทราบว่าเว็บ3นี้มันอาจจะไม่ได้เหมือนว่าปรับไปเลยวัน2วันนี้มันจะปรับไปในความเห็นส่วนตัวคือคิดว่ามันยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาแล้วก็ใช้เวลาในการให้มี mass adoption ในระดับนึงเพราะฉะนั้นมันคงไม่ใช่เหมือนเว็บ2ที่พลิกไปเลยแต่พอมันมาคิดว่ามันจะกระทบกับทุกอุตสาหกรรมคือถ้ามองถึงเว็บ2ก็ได้ตอนนี้คือทุกอุตสาหกรรมทุกอินดัสทรียังไงก็ใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นถ้าเว็บ3หมายถึงขั้นที่ทุกคนจะใช้แล้วเหมือนกันทุกอุตสาหกรรมก็จะกระทบกันย่ามองว่าจะไปปรับยังไงจะมองว่าในธุรกิจทุกธุรกิจมากกว่าค่ะจะต้องเห็นถึงความจำเป็นว่าเราต้องเริ่มปรับโมเดลธุรกิจใหม่แล้วนะเราควรจะเริ่มมองหาธุรกิจที่เราสามารถเอาดิจิตอลแอสเซทเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของเราได้อันนั้นจะเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวมากกว่าค่ะก็คือมันเป็นสิ่งที่คือด้วยความที่เทคโนโลยีมันสามารถแทรกซึมไปได้ในทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วในทุกอินดัสทรีอยู่แล้วดังนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าในธุรกิจของเราเนี่ยมันยังมีพื้นที่ยังไงที่จะสามารถตอบรับในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาในธุรกิจของเราได้อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็เลยคือความท้าทายของธุรกิจตอนนี้คือว่าแล้วเราจะหาช่องทางการหารายได้เพิ่มขึ้นได้ยังไงWeb 3มันคือการเปิดช่องทางเพิ่มขึ้นหา new revenue stream เราจะทำยังไงธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารก็ตามถ้ามันมีส่วนนี้เข้ามา disrupt แล้วธนาคารที่เป็น centralized อยู่จะทำยังไงการที่จะเปลี่ยนเลยแน่นอนไม่มีตัวกลางไม่มี central bank เราจะไป decentralized ในไป DeFi แบบคลิกเลยมันอาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าธนาคารณปัจจุบันเขาก็ปรับตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่า disrupt แบบเปลี่ยนไปเลยแต่มันเป็นการค่อยๆเรียกว่า evolve ไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะถัดมาไปที่คุณพุทธละกันค่ะมองว่ามันจะมีปัจจัยอะไรหรือว่าแบบมีองค์ประกอบไหนที่มันจะหายไปหรือว่ามีความสำคัญที่ลดน้อยลงบ้างเมื่อมันเกิดเว็บ3ขึ้นมาแน่นอนครับไอ้ถ้ามองว่าตัวไหนที่จะมีความสำคัญน้อยลงคือคนที่ทำธุรกิจในลักษณะตัวกลาง
อันนี้ต้องบอกว่าอันนี้น่าจะกระทบหลักๆเลยคือสมมุติว่าตัวกลางก็คือยกตัวอย่างง่ายที่สุดก็คือธนาคารถูกไหมครับแต่จริงๆตัวกลางเนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำหน้าที่ตัวกลางอย่างเช่นคนเป็นตลาดลักษณะที่เป็นตลาดเนี่ยจริงๆก็คือเป็นธุรกิจตัวกลางแบบนึงนะครับตลาดนี่ก็คือตลาดอะไรก็ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะต้องปรับตัวนะครับโดยที่โดยปกติเนี่ยถ้ามองอันนี้คือมองในมุมมองว่าปกติตลาดหรือตัวกลางเนี่ยก็คือถือดาต้าเบสหรือถือชุดข้อมูลของตัวเองของบริษัทถูกไหมครับแต่ว่าวิธีการปรับที่ง่ายที่สุดก็คือว่าเริ่มที่จะโอเพนดาต้าเบสพวกนี้ออกมามากขึ้นเริ่มที่จะโอเพนฐานข้อมูลของตัวเองออกมาหรือแม้กระทั่งว่ามีเรียกว่าสินทรัพย์หรือว่าหน่วยอะไรบางอย่างที่ใช้คุยกับลูกค้าพวกนี้เริ่มเอามากระจายอยู่ในโลกบล็อกเชนหรือว่าโลกดิจิทัลไลซ์มากขึ้นผมคิดว่าก็จะเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะปรับตัวนะครับแล้วก็เรียกว่า attract ได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆด้วยที่เป็นยังเจนนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเด็กที่จะเกิดหลังจากนี้คือเขาโตมากับ iPad แน่นอนว่าเขาใช้พวกนี้เป็นแบบคือเกิดมาเขาก็ถ่างนิ้วบน iPad แล้วเพราะนั้นเขาใช้สินทรัพย์หรือเขาเก็บสินทรัพย์อยู่ในโลกดิจิตอลแน่นอนในอนาคตนะครับเพราะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่เป็นระบบตลาดและเป็นการเก็บในลักษณะฟิสิคอลเนี่ยคือจริงๆแค่คอนเวิร์ตมันครับคือแค่เอาไอเดียแบบนี้แล้วคอนเวิร์ตมันให้เป็นดิจิตอลจริงๆผมก็คิดว่าธุรกิจก็ยังคอนทินิวต่อได้ก็คืออาจจะเวลาที่เราพูดถึงตัวกลางเนี่ยเราอาจจะนึกถึงจากธนาคารก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงในหลายๆแทบจะทุกอินดัสทรีเลยบางทีมันอาจจะมีใครที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางอยู่ซึ่งในกลุ่มนั้นก็อาจจะถูกดิสรัปได้ทั้งหมดอย่างเช่นเอาแม้จริงๆแม้แต่ทั้งอีคอมเมิร์ซก็เป็นไปได้อย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นก็คืออาจจะต้องสังเกตจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของธุรกิจของเราแล้วก็ในหลายๆอย่างที่ปัจจุบันมันอาจจะมีช่องทางที่มันเป็นฟิสิกอลอย่างเดียวมันก็อาจจะต้องหาแนวทางในการที่จะทรานส์ฟอร์มสู่อะไรที่มันเป็นดิจิตอลด้วยประมาณนั้นเนาะทีนี้เราอาจจะมาพูดถึงสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นการฝากถึงผู้ที่จะทำธุรกิจทุกท่านนะคะว่าถ้าในวันนี้เราเริ่มมองเห็นแล้วว่ามันจะมีการเข้ามาของเว็บ3ซึ่งถ้าเราไม่มีการปรับตัวเนี่ยเราอาจจะเป็นหนึ่งคนที่ถูก disrupt แล้วหายออกไปดังนั้นก็คือถ้าสมมติว่าเราพูดถึงว่าถ้าในวันนี้เราสามารถออกแบบหลักสูตรมันเป็นหลักสูตรการศึกษาได้เราอยากจะให้ทุกคนหรือว่าผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยเริ่มศึกษาหาข้อมูลจากความรู้ในหัวข้อเรื่องอะไรที่คิดว่าถ้าเขาเริ่มต้นจากจุดเนี้ยก็จะได้นำไปสู่การที่จะปรับตัวสู่โลกอินเทอร์เน็ตในอนาคตได้อาจจะเริ่มจากคุณฝนก่อนเลยก็ได้ค่ะหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรใช่มีความรู้หัวข้ออะไรดีหมายความว่าถ้าในห้องเรียนเราสามารถเอาหัวข้อนี้เข้ามาในการศึกษาได้จะดีมากเราอยากจะแนะนำอะไรในประเด็นเหล่านั้นขอเป็น3สายเลยละกันเพราะว่าเวลาเรียนหนังสือมันก็มีหลายสายเนาะคณิตศาสตร์ควรจะทำให้มันแบบว่าเข้าถึงตรงนี้ผมว่าแต่มันก็ยากนะคะแบบเลขที่ใช้ในการทำคอมพิวติ้งอะค่ะแต่ผมคิดว่าพอเขาอธิบายคอนเซปต์พวกนี้น่าสนใจมากเลยถ้าทุกคนลองมีเวลาไปศึกษาดูว่าแบบ decentralized finance หรือว่า AMM เขาทำยังไงผมว่าเท่ดีสองคืออาจจะเป็นในมุมปรัชญาหรือว่า politics and economics ก็ได้ว่าอะไรคือการกระจายอำนาจ decentralization คืออะไรแล้วก็ถ้าคุณมี passion กับอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าอินก็โอเคหรือถ้าสมมติว่าแบบ still ชอบ centralization ฝนก็ไม่ติดนะก็แล้วแต่คนแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นในมุมสายสินมากดีกว่าคือเมื่อกี้มีคณิตมีเรื่องปรัชญาถูกไหมคะแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นเรื่องรอว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกฎหมายเขาจะเข้ามาคุ้มครองเรื่องนี้ยังไงดีแล้วเราต้องปรับตัวไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะถ้าอินดัสทรีมันยังไม่ disrupt แล้วหรือว่ามันยังไม่ได้เข้ามาในจุดที่เราอยู่จริงๆผมว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนก็ได้คือมันยังไม่ได้เข้าถึงทุกที่จริงเข้าใจเพราะสุดท้ายแล้วในโลกของเรามันก็ไม่ใช่การเลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเป็นการที่เอามาอะแดปร่วมกันว่าอะไรที่สามารถนำไปปรับใช้ในแง่มุมไหนได้บ้างประมาณนั้นเนาะแต่ว่าอย่างเช่น finance ที่มันมี adoption จริงๆเพราะมันมี need จริงๆมันมีคนส่วนมากจริงๆที่เข้าไม่ถึง bankingก็คืออาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพได้ชัดได้ง่ายประมาณนั้นเนาะเป็นแนวคิดที่กว้างมากๆเลยหลายคนเข้าใจว่าถ้าเราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้อาจจะต้องไปโฟกัสที่เรื่องของในสายวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าในความเป็นจริงทั้งหมดมันคือการบูรณาการร่วมกันทั้งนั้นเลยนะคะในสังคมทีนี้มาที่คุณแก้วกันบ้างค่ะเรามองว่าถ้าเราสามารถให้ทุกคนเนี่ยกลับไปศึกษาหัวข้ออะไรบางอย่างเพิ่มเติมเราอยากจะแนะนำให้ทำความเข้าใจส่วนไหนเพิ่มเติมดีคะ
ด้าน education หรอคะคุณฝนเอาไปหมดแล้วนะทั้งสายวิทย์ทั้งสายศิลป์เลยครอบหมดแล้วงั้นเอาเป็นการเข้าใจถึงการของสิทธิ์ของตัวเองแล้วกันค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำไมคนหันมามองเรื่อง decentralization หรือว่า distribution of power มากขึ้นก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราถูกคนทั่วไปถูกเอาข้อมูลไปใช้โดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วว่าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเขาเองเป็นประโยชน์ของอาจจะเป็นประโยชน์ของ business ที่ได้ข้อมูลไปเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่ควรจะรู้คือการตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ในการที่เรามีอำนาจในการควบคุมข้อมูลที่เป็นของเราแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับเราได้แล้วก็เคารพกันละกันจะเป็นทางนั้นดีมากเลยค่ะมันแทบจะเป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจที่นำไปสู่เว็บ3ไปเรื่องของหัวใจของความ decentralization เลยเนาะถัดมาที่คุณพุทธกันหน่อยละกันค่ะทิ้งท้ายแล้วว่าเราอยากจะให้กลับไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมจะได้กลับมาทำความเข้าใจกับเว็บ3ได้ดีขึ้นจริงๆทุกท่านตอบไอเดียไปหมดแล้วคือแต่ว่าจริงๆผมคิดว่าน่าจะต้องถ้าธุรกิจจะปรับตัวน่าจะต้องศึกษาเรื่องซอฟต์แวร์มากขึ้นครับคือทำความเข้าใจว่าโปรแกรมหรือว่าฝึกเขียนโปรแกรมก็ได้ครับ101ว่าระบบซอฟต์แวร์จริงๆเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆผมคิดว่าในอนาคตอ่ะคือทุกๆอย่างต้องโดนบันเดิลด้วยซอฟต์แวร์หมดไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเข้าใจซอฟต์แวร์น่าจะช่วยอะไรได้เยอะเพราะมันมีเรื่องของลอจิกด้วยเนาะในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นน้องๆเริ่มเรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุอนุบาล3ก็เป็นได้มันก็เป็นพื้นฐานในการที่ทำให้เราทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดิจิตอลได้ดีมากขึ้นในปัจจุบันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะได้ให้แง่มุมที่หลายๆท่านเชื่อว่าจะสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างเป็นประโยชน์ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมแล้วก็การพูดคุยของพวกเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเสียงปรบมือให้กับสปีกเกอร์ทุกท่านนะคะ